สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปณิตฝุ่นปันนะคะสำหรับคลิปนี้ปณิตพาทำกระถางบัวนะคะอย่าตามปณิตมาค่ะก่อนอื่นเราต้องหาแบบพิมพ์ที่เราพอใจนะคะขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนตามชอบใจนะคะแต่ว่าของปณิตวันนี้ขนาดพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนี่ยนะคะแบบพิมพ์ของปณิตเสร็จแล้วก็จะมีปูนค่ะผสมเรียบร้อยแล้วก็มีผ้านะคะวันนี้ปณิตทำเป็นกระถางปูนแบบทรงสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่ค่ะถ้าหากว่าเราคลุมผ้าลงไปในบนพิมพ์ของเราแล้วเป็นที่พอใจเราก็ตัดออกมานะคะอันนี้ปณิตทำเป็นทรงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าไปลงในปูนกันเลยค่ะนี่นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบจะให้ปูนกินเนื้อผ้าได้ไวที่สุดปณิตแนะนำให้เอาผ้าไปชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วค่อยเอามาชุบปูนนั่นมันจะกินผ้าไวขึ้นนะคะอันนี้ปณิตเคลือบแล้วค่ะปณิตชุบน้ำก่อนนะคะผืนนี้แล้วก็มาดูกันค่ะอย่าลืมหาพลาสติกรองด้านล่างแบบพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบพิมพ์ของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะนะคะเดี๋ยวมาดูได้เลยค่ะอันนี้เป็นกระถางบัวปณิตจะไม่ตัดก้นกระถางนะคะไม่ตัดก้นกระถางเพื่อว่าน้ำมันจะได้ไม่รั่วออกนะคะจะไม่เหมือนกับกระถางดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะนี่ล่ะค่ะทีนี้เราก็จับจีบตามต้องการเลยนะคะจับจีบรอบๆตามต้องการเลยค่ะให้สวยงามง่ายนะคะง่ายปณิตคิดว่ามันน่าจะขังน้ำอยู่นะคะเพราะว่าปณิตเคยทำใบเล็กแล้วก็ทิ้งเอาไว้ด้านนอกไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหิมะน้ำแข็งเขาก็อยู่ด้านนอกได้หลายปีเลยทีเดียวนะคะน่าจะเก็บน้ำได้ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าปณิตก็ลองทำใบเล็กอยู่ลองใช้อยู่นะคะเนี่ยค่ะก็จับจีบไปแบบนี้นะคะเอาที่สวยงามที่เราคิดว่าสวยงามนะคะเนี่ยค่ะจับไปแบบนี้เลยสวยงามนะคะสวยมากเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราเลือกทรงของเลือกทรงของแบบได้สวยมันก็จะสวยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปูนที่เหลือนะคะเคลือบเลยค่ะเคลือบก้นกระถางก่อนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเคลือบวนไปเลยเคลือบที่ก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ก้นกระถางแข็งแรงก่อนนะคะโอเคเนี่ยค่ะจากนั้นถ้าปูนยังเหลืออยู่ก็เคลือบลงไปด้านข้างได้เลยนะคะ
เคลือบลงไปด้านข้างเลยค่ะอันนี้ปูนของป้านิดหมดพอดีนะคะเดี๋ยวป้านิดจะเคลือบตอนที่เขาแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกระถางบัวใบย่อมๆของป้านิดนะคะนี่ป้านิดเคลือบด้านนอกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคลือบด้านในเดี๋ยวตามมาดูเคลือบด้านในกันค่ะใช้แปรงชุบปูนแล้วก็เอาไปทาให้รอบกระถางด้านในนะคะทาให้ทั่วพร้อมทั้งก้นกระถางด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กระถางของเรานั้นมีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำไว้ได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นการทำกระถางบัวปูนซีเมนต์กับเศษผ้าง่ายงามเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกระถางบัวใบย่อมของป้านิดนะคะเดี๋ยวเคลือบอีกสัก2รอบก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะมันไม่ยากเลยนะคะสำหรับกระถางบัวก็ไม่ได้แตกต่างจากกระถางดอกไม้นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ตัดตรงที่ระบายน้ำแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวจัดไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ